ความโหดร้ายและความเด็ดขาดของสองครามสงคราไอเดียเทคโนโลยีและบุคคลพิเศษสามารถทยันเขินสู่ความเด่นดังและได้จารึกนามตัวเองไว้ในนาประวัติศาสตร์บุคคลแบบนั้นคือไฮนสกูเดรียนและเทคโนโลยีของเขาคือรถทังพันซาความโหดร้ายความรวดเร็วและความสําเร็จคงยุทธการทําสงครามของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองลายๆคนเรียกกันว่าบลิทส์คริก กูเดเรียนคือนายพลที่คนจำนวนมากเชื่อมยองสูการทำสงครามแบบเลตสริกในวิดีโอของวันนี้เราจะมาดูกันว่ากูเดเรียนประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างและเขาผู้นี้ใช้ชีวิตแบบไหนนะครับนายพลเยอรมันที่มีชื่อเสียงโด่งดังส่วนใหญ่มาจากจังหวัดพร,รัสเซียและกูเดเรียนเองก็ด้วยวเขาเกิดในวันที่17มีทุนายน1888และอาศัยอยู่ที่เมืองคุลมจักรววัติเยอรมนนั่นเอง ตั้งแต่วัยเด็กเขาแสดงไฮโลเคนว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเขาจึงถูกเรียกว่าเดชเนลเลอไฮนส์ซึ่งแปลความได้ว่าไฮนส์ผู้ที่มีหัวไวหรือไฮนส์ผู้รวดเร็วปัญจรวดในปี1903กูเดเรียนเขาโรงเรียนเตรียมทหารและเตือนตามเส้นทางของนายพลเยอรมันแบบเก่าโตเก่าเขาชอบใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพเยอรมันและทำงานหนักตลอดเวลา ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นกูเดรียนเป็นรอยทูแล้วเขาต้องดูแลการสื่อสารในกองทัพเยอรมันซึ่งทําให้เขาคุ้นเคยกับการใช้วิทยุประสบการณ์นั้นทรงผลกระทบอย่างมากต่อกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองส่วนที่เลือของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาจะทํหนาทีในเสนาธิการทหารปกของฝ่ายเยอรมันกูเดรียนจึงเห็นว่ากองทัพเยอรมันต้องรบแบบสนามพลอซึ่งเป็นยุทธวิธีที่นายพลเยอรมันไม่ค่อยชอบ กูเดรียนเองก็ไม่พอใจมากกับเหตุการณ์เหล่านี้ดังนั้นเขาคิดทบทวนคำามที่ว่ากองทัพเยอรมันจะทำสงครามแบบเคลื่อนไหวแต่ยังเต็มทีโดยการเปลี่ยนแปลงทางไหนแต่ก่อนที่เขาจะหาคำตอบได้กองทัพเยอรมันต้องยอมแพ้และจักรวรรดิเยอรมันแตกสลายในช่วงเวลาปี1918-1920การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเยอรมัน กองทัพเยอรมันถูกทำลายโดยข้อตกลงสันติภาพนเแวร์เวลาของจักรวรรดิเยอรมันหมดสิ้นแล้วการปกครองแบบประชาธิปไตยมาแทนแต่ประชาธิปไตยนั้นก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักไฟชนะของสงครามโลกท้งที่หน่งกดขี่ประเทศเยอรมันตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมันเล็กลงและต้องใจขาาชดเชยกับฝรั่งเศสและอังกฤษเศรษฐกิจเยอรมันก็แย่มาก คนยังกูเดียนจึงมองว่าความกลหลอนแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆเขาอยากได้นักการเมืองคนแข็งแกร่งเหมือนบิสมาร์กมาปกครองประเทศเยอรมันอีกครั้งเขาไม่ชอบรชประชาธิปไตยและระบบสังคมนิยมโตมาเขาก็เข้าร่วมไฟคอปส์และพยายามสู้รบกับพวกบอลเชวิกนอกประเทศเยอรมันารกกจนี้ไม่ประสบความสําเร็จ ในช่วงปี1922ถึง1928เข้ารับตำแหน,งน่งนายพลที่ดูแลการคนส่งในกองทัพเยอรมันเล็กๆที่เรียกว่าไรสเวียแม้่ว่ากูเดเรียนไม่ชอบตำแหน่งนั้นในตอนแรกแต่สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมากหัวหน้าของเขาคือนายพลลุดส์และชิชวิตซ์ซึ่งเป็นนักปริษิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้รถทางอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกคนสำคัญในกองทัพเยอรมันในเรื่องของรถทางก็คือไนพอฟอนฟอลเคิมกูเดรียนไปเป็นเพื่อนสนิทกับลุตส์และสนใจในการใช้รถทางบนสมรภูมิรอบอย่างมากเขาเริ่มอา่านและศึกษาเรื่องของการใช้รถทางและรถยนต์ในการรอบอย่างรอบคอบหนังสือภาษาอังกฤษของนักเขียนฟูลเลอร์ไลท์ฮาร์ดและมาเทลพยายามสร้างยุทธวิธีแบบใหม่ๆขึ้นมาโดยการใช้รถทางบนสมรภูมริรบ กูเดรียนอ่านังซือนั้นและพัฒนาความคิดของตัวเองในขณะที่เขาดูแลกองทัพที่ใช้รถยนต์ทำให้เขามีโอ,อกาสที่จะทดสอบการเคลื่อนไหวของยานพาหนาต่างๆบนสมรภูมิรบเขาจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและการจัดการกองกำลังติดเครื่องยนต์ในช่วงเวลาทศวรรษที่1920กองทัพเยอรมันสามารถฝึกฝนและพัฒนาการออกซึกแบบเคลื่อนไหว พวกเขาทดสอบไอเดียแบบใหม่ๆใ,ในการใช้กองพลยานเกราะเนื่องจากขอตอกลงสันติภาพของเวซาย์สังหกองทัพเยอรมันมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องทำไมกองทัพเยอรมันไม่สามารถทดสอบและพัฒนากองพลยานเกราะรถถังพันซาเครื่องบินและเปิรนใหญ่ด้อยังเต็มประสิทธิภาพแต่เรื่องนั้นก็เปลี่ยนในทศวรรษที่1930ผู้นำเยอรมันเริ่มไม่สนใจขอ้อจำกัดที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษสัง,งัหพวกเขาทำ ในปี1933เป็นต้นไปฮิตเลเ ER, ยึอดอำนาจและประกาศว่าประเทศเยอรมันจะสร้างและผลิตอาวุธอย่างเต็มที่ในโอกาสนั้นกูเดรียนและนายพลเยอรมันคนอื่นสามารถแก้ไขปัญหาของกองพลยานเกรอทำไมมันมีประสิทธิภาพมากคิ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลายคนพูดถึงบทบาทของกูเดรียนเมื่อเขาเป็นผู้เดียวในกองทัพเยอรมันที่สร้างกลยุทธ์ของกองพันสาเคิร์นมารวมไปถึงเขาเป็นนักประดิษฐ์ของการทำสงครามแบบลิสกิก คำกล่าวแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงกูเดเรียนเป็นหนึ่งคนในกลุ่มสำคัญที่พัฒนารถทางพันธุ์ซาเลกองพลยันเกรอของเยอรมันในายพลลุทซ์และฟอนฟอลไคมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยผลลัพธ์ของการพัฒนาน,นั้นก็คือการสร้างกลยุทธ์ทางทหารของกองพลยันเกรเขึ้นมาที่มีหลักการตามนี้กองพลยันเกรควรที่จะเป็นหัวหอกในการรุกหน้าของกองทัพเยอรมัน กองพลยานเกราะต้องประกอบไปด้วยรถทังพันซะและทหารที่ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์และรถยนเกราะพวกเขาต้องใช้พลังของปืนที่ยิงออกไปจากอาวุธพาสานกันทั้งปืนใหญ่ปืนกลเครื่องบินรบและรถถังเพื่อสัางช่องโวในแนวหน้าของไฟตรงข้ามทั้งรถทังพันซะและทหารบนรถยนต์และรถยนเกราะต้องเข้าไปในช่องทางนั้นอย่างรวดเร็วเคลื่อนพลถึงจุดออนแอและสร้างความกลหลห์ทานตันหลังของกองทัพไฟตรงข้าม กองพลยันเกราะก็ต้องติดอาวุธทั้งหลเพื่อสู้รบและเอาชนะกองนุนของศัตรูที่อยากจะคัดควางพวกเขาภารกิจแบบนั้นก็ช่างยากเย็นกองพลยันเกราะจำเป็นต้องใช้พันธะรถยนต์และรถยนเกราะจำนวนมากเพื่อปั่นลูเป้าไมาของตนตามหลักการนี้กองทัพเยอรมันจะใช้รถทางพันธะร,รวมไปถึงรถยนเกราะในการโจมตีช่องทางแคบ,แคบ พวกเขาไม่ได้กระจายรถทางและรถยนต์ตามแนวรอบทั้งหมดเหมือนไฟเออเอๆอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษกองทัพเยอรมันรวบรวมพันธะและรถยนกระเพื่อใช้มันอยู่ในจุดแตกหักเท่านั้นกูเดรียนสรุปความคิดแบบนั้นด้วยประโยคสั้นๆว่า klotzen n น c h ช kleckern ซึ่งแปลความได้ว่าเต็มทีไม่ใช่ทีละหน่อยทีละหน่อยในขณะที่กูเดรียนมีส่วนสำคัญในยุทธวิธีและการฝึกซ้อมของรถทางเยอรมัน แต่สิ่งสำคัญกว่าก็คือการออกศึกเราจะเกิดความคิดมากมายกับการออกศึกของทหารแต่เราจะไม่รู้ว่าความคิดและยุทธวิธีนั้นมีประโยชน์จริงๆจนกระทั่งทหารต้องออกศึกบนสมรภูมิรบในปี1 9 3 9ใ่เนายพลเยอมันต้องพิสูจน์ว่ากองทัพของตนเองสามารถเอาชนะศัตรูไดจ้จริงๆแม้ว่านายพลเยอเม่นไม่ค่อยแน่ใจว่าฮิตเลอร์จะสั่งทหารทำสงครามกับใครกันแน่ แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้รบกับโปแลนด์ในปี1939กูเดเรียนเองรับนาทีปัญจการกองทัพพันธสัมพั์19พวกเขาต้องโจมตีเคตดนโปแลนด์ K en, Poland, ที่อยู่ระวังประเทศเยอรมนตะวันออกและจังหวัดพร,รัสเซียตะวันออกกูเดเรียนจะให้กองทัพของตนออกซึกอย่างรุนแรงรุกรานและรวดเร็วแม้ว่ากองทัพโปแลนด์ไม่มีทางที่จะเอาชนะกองทัพเยอรมนตั้งแต่แรก วกเขาก็ยังสู้เพื่อป้องกันประเทศตัวเองและให้การรุกนาของศัตรูออกมาอย่างลาชาเมื่อกองทัพยเยอรมันจะมีปัญหากับกองทัพโปแลนด์พันธมิตรอย่างฝรัง่งเศสและอังกฤษอาจจะช่วยเหลือประเทศโปแลนด์ได้แต่การรุกนาอยังชาชาไม่ได้เป็นแผนการของกูเดรียนเลยเขาสั่งทหารของตอนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทำลายไฟโปแลนด์อย่างเต็มขาดเขาเองก็ไม่ได้พักผ่อนด้วยกูเดรียนชอบปัญจาการทหารในแนวหน้า เขาไม่สนใจภัยอันตารายต่อชีวิตของตัวเองเขาจึงอยู่กับหน่วยทหารที่ต้องสู้รบหนักที่สุดตลอดในวันที่8กันยายนเขาปัรลูปเป้าหมายแรกแล้วซึ่งก็คือการไปถึงจังหวัดพราชเซียตะวันออกทัดจากนั้นกูเดรียนสั่งกองทัพพันซ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อตีวงลอมกองทัพโปแลนด์ที่ป้องกันเคเทนวอชเอากองทัพเยอรมันสามารถเอาชนะศัตรูอย่างรวดเร็วและรุกนา330กิโลเมตรภายใน10วัน พวกเขาจึงไปถึงเมืองเบรสดิทอฟสก์เมื่อกองทัพแดงแทงประเทศโปแลนด์ข้างลังเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้กองทัพโปแลนด์ยอมแพ้ในอีกไม่กี่วันกูเดรียนแสดงอาฮิตเลอร์แลนารพลเยอรมันเห็นว่ารถทางพันศาของเยอรม,ม,มันสามารถเอาชนะและทำลายศัตรูเร็วมากแค่ไหนแต่การรุกหน้าและการรุกรานานั้นก็มีปลเสียด้วย เนื่องจากกองทัพของกูเดรยียนศูนเสียทหารมากกว่ากองทัพเยอรมันกองอือ่นๆและเส้นทางทสงสบียงของพวกเขาพบเจอประเด็นหลายเรื่องกูเดรียนและนายพลเยอรมันคนอื่นศึกษาบทเรียนนั้นอย่างทั่วถึงเพื่อให้กองทัพเยอรมันทำสงครามมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมในปี1940พวกเขาจะมีโอกาสอีกครั้งที่จะทำสงครามโดยกองทัพพันซ์ในยุทธการที่ฝรั่งเศส กลยุทธ์ทางทหารเยอรมันเน้นย้ำในความอิสระของผู้บังคับบัญชาในสานามรบการรวบรวมกองทัพในจุดแตกหักและการโจมตีอย่างหนักหน่วงและรวลัวแวรวมไปถึงการกระทำที่ทำไมศัตรูเดินตกใจกองทัพพันธสัมพันไฟเยอรมันจะทำตามกลยุทธ์นั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพในยุทธการที่ฝรั่งเศสและแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่ากองทัพเยอรมันอันตรายมากแค่ไหนกูเดรียนเองรับบทบาทเดนในการโจมตีประเทศฝรั่งเศส ในปี1939ฮิตเลอร์และนายพลเยอรมันเองตกตะลึงด้วยการประกาศสงครามของฝ่ายฝรั่งเศสและอังกฤษพวกเขาไม่เคยคิดว่าฝ่ายพันธมิตรจะประกาศสงครามกับประเทศเยอรมน,นีจริงๆเมื่อแวร์มักโจมที่ประเทศโปแลนด์พวกเขาจึงไม่ได้เตรียมแผนการสำหรับการเอาชนะฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามฮิตเลอร์ยากจะสั่งกองทัพเยอรมันโจมตีประเทศฝรั่งเศสเหมือนเดิม แผนการแรกที่เสนาธิการทหารปกของเยอรมันคิดออกมาก็ไม่สังสารเลยโชคดีของไฟเยอรมันที่มีนายพลทหารที่ชันฉลาดที่ชื่อว่าฟอนมันสไตน์เขาคิดแผนการหม่ออกและเสนอให้ฮิตเล์ทำตามยุทธการที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนฮิตเล์เอาแผนการนั้นมาและพูดว่ามันเป็นไอเดียของเขาเองโดยที่กูเดรียนและนายพลอื่นๆเพียงแค่ต้องปรับรายละเอียดของยุทตการนั้นเพื่อทำให้มันประสบความสำเร็จได้ กูเดรียนก็ยินดีที่จะแก้ไขรายละเอียดตามวิสัยทัศน์ของมันสไตนกองทัพปันซ่าของเยอรมันที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของไนโปนกูเดรียนคลายส์รอมเมลและโฮดจึงรับภู้รักษาคัญที่สุดในยุติการที่ฝรั่งเศสพวกเขาต้องเข้าประเทศฝรั่งเศสย่างหลับหลับโดยใช้เส้นทางที่ปาอาเดนจากนั้นพวกเขาต้องเอาชนะในรบที่เมนาเมสและเมืองเซดอเมื่อกองทัพเยอรมนได้รับชัยชนะในเมนาเมสแล้ว พวกเขาตรงขับรถพันซากองตนมาจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกการเคลื่อนไหวแบบนั้นสามารถตัดเส้นทางทสงครามของกองทัพฝรั่งเศสและอังกฤษที่รบกันอยู่กับทานเยอรมนีประเทศเบลเยียมและเนเธอแลนด์ในวันที่1 0พฤษภาคม1 9 4 0ทหารเยอรมนพร้อมที่จะโจมตีศัตรูอย่างเด็ดขาดกูเดรียนนำกองพลพันซากองตนถึงเมืองเซดองกองทัพฝรั่งเศสเตรียมแนวรบอันแข็งแรงที่เซดง แต่ทหารเยอรมันโจมตีพวกเขาโดยความดูร้ายแบบที่โลกใบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนในวันที่13พฤษภาคมกูเดรียนสังกงทัพเยอรมันเปิดช่องทางในแนวตั้งรับของฝรั่งเศสเขาใช้ทหารแข็งแรงที่สุดในการโจมตีนั้นรวมไปถึงทำให้เครื่องบินรบของเยอรมันทิ้งระเบิดจำนวนมากใส่ทหารฝรั่งเศสความหนักหน่วงของการโจมตีนั้นทำให้ทหารฝรั่งเศสตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าศัตรูจะสู้รบกับพวกเขาแบบนั้น นายพลเยอรมันจึงเอาชนะแนวตั้งรับได้และข้าเมนามเมอร์สได้ส่งผลให้กองทัพพันศามีโอกาสที่จะขับรถถึงมหาสมุรทรแอตแลนติกได้กูเดรียนรู้วา่าฝ่าฝรัง่งเศรรสซับสนและเขาก็มุ่งมั่นอยู่กับการใช้โอกาสนั้นเพื่อเอาชนะศัตร,รูอย่างเดีดเดยวเขารีบสั่งกองทัพของตอนรุกหน้าอย่างต่อนเนื่องกูเดรียนเองไม่ยอมพักผนเขาอยู่ในทุกสนามรบที่เกิดปัญหา เมื่อัวนาเรฮิตลาเองสั่งให้กูเดรียนพักพนและรุกนาชากว่าเดิมเขาทำเมือนเขาไม่ได้รับคำสั่งนั้นและปิดวิทยุกองทัพพันศสของกูเดรียนและรอมลก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจริงๆส่งพลทหารเยอรมันไปถึงจุดใหม่ในชายดดนแอตแลนติกก่อนที่กองทัพฝรัง่งเศสและอังกฤษจะสามารถยับยั้งพวกเขาได้ นวันที่สิบลย์ยี่สภาวะของพลงตัปัญจาการของโรมลและกูเดเรียนยอยูดครงเมืองสัคัญที่อาราสอามีเละอาบวิลความสำเร็จนี้ไม่ความว่ากองทัพเยอรมันดัดเซนทางสงสบเบียงของกองทัพฝรั่งเศสและอังกฤษอยู่แล้วทำให้ศัตรูติดกับดักโดยทหารมากกว่าหนึ่งล้านนายเกียรตยิยศแห่งชัยชน,นนั้นทรงพ้นดีต่อนายพลกูเดเรียนเป็นอย่างมากเขาเองช่วยแก้ไขรายละเอียดของแผนการที่มันสแตนคิดออก มากไปกว่านั้นเขาดำเนินยุทธการนั้นโดยความมุ่งมั่นความรวดเร็วและไร้ซึ่งความประณีซึ่งเป็นเหตุปลนหลักที่ทําให้กองทัพเยอรมันเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสและอังกฤษได้แม้ว่ากองทัพเยอรมันปันลูปเป่าไม่ยิ่งใหญ่ในการโจมตีประเทศฝรั่งเศสชัยชะนัน,นั้นไม่สมบูรณ์เนื่องจากการเอาชีวิตรอดของกองทัพอังกฤษที่หนีไปได้ที่ดันเคิร์กกองพันปานซาคองกูเดเรียนถูกสังยุดการรุกหน้า ในขณะที่พวกเขากำลนงจะยึดเมืองดันเคิร์กพวกเขาก็ไม่เข้าใจคำสั่งนั้นของฮิตเลอร์เลยในขณะที่กองทัพเยอรมนยึดครองชายแดนมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วส่งผลให้สงครามระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสถูกตัดสินแพ้ชนะอยู่แล้วยุทธการฟัลโรดของกองทัพเยอรมันในเดือนมิถุนายนจึงกลายเป็นภารกิจการกวาดล้างและมีความสำคัญน้อยกว่า กูเดรยียนปัญจาการกองทัพพันซาศโดยฮอกกองพนในยุตการนั้นซึ่งรับคำสัง่งโดยเป้าหมายการเอาชนะในรอบที่แม่นำสมและรุกนาาสู่ชายเดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสวิสในวันที่เก้ามิถุนายน1940กองทัพเยอรมนันเริ่มดำเนินยุตการนั้นพวกเขาสามารถเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสที่เลื่ออยู่อย่างรวดเร็วส่งผลให้กองทัพของกูเดรยียนไปถึงเมืองพอนทาลีในวันที่17มิถุนายน ทหารเยอรมันไปอยู่ที่ไชเดนกับประเทศสวิสแล้วในยุทธก,การนั้นันส์กงกูเดรยียนสามารถตีวงล้อมและทำลายกองทัพฝรั่งเศสกลุ่มใหญ่ที่ป้องกันแนวรบมาจิโนด้วยเหมือนกันดังนั้นความพ่ายแพ้ของกองทัพฝรั่งเศสชัดเจนมากขึ้นทำให้ผู้นำฝรั่งเศสยอม,มจำนนในวันที่22มิถุนายนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกองทัพเยอรมันก็ไม่สามารถเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสภายในซปีของการรอบอันนักหน่วง แต่ในหกสัปดาห์ของปี1940กองทัพเยอรมันปันรูตามเป่าหม่อันยิ่งใหญ่นั้นและได้ฉลองชัยชนะโดยความปิติยินดีกูเดรียนรับบทบาทสำคัญมากในชัยชนะนั้นทรงผลให้เขาเป็นวีรบุรุษของชาวเยอรมันในทันทีหลังจากชัยชนะที่ฝรั่งเศสทหารเยอรมันเกือบจะไม่มีศัตรูเหลืออยู่บนทวีปยุโรปในพอยางกูเดรียนและชาวเยอรมันจึงรู้สึกว่าสงครามใกล้จะจบแล้ว พวกเขาคิดว่าฮิตเลอร์ต้องตกลงสันติภาพกับประเทศอังกฤษหายได้และทุกคนจะได้กลับบ้านไม่ต้องสู้รบกันอีกแล้วแต่การคาดกันนั้นก็ไม่ตรงกันกับแผนการของฮิตเลอร์ประเด็การของไรช์มุ่งมันอยู่กับการขยายอนณาเขตของตอนสิ้นปี1 9 4 0ฮิตเลอร์และสินาติการทหารเยอรมันจึงเริ่มวางแผนการโจมตีสหภาพโซเวียตยุทธกันนั้นพวกเขาเรียกว่าบาบารอส และยุตการนั้นเองสั่งความสูนเซียความปาเทินและความโหดร้ายขึ้นมาซึ่งโลกไปนี้ไม่เค่พอแพนมาก่อนกูเดเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการน,นั้นแต่เขาจะมีบทบาทสําคัญในการดาเนินยุธการกูเดเรียนก็เป็นเชื้อที่ทุกคนเชื่อมโตกองทัพพันศะาและการรุกนาอย่างรวดเร็วในยุตการบาบารอสะาก็รับหน้าที่นั้นด้วย ในปี1 9 1กองทัพพรรษาทิซองอยู่ภายใตยก้การปัญาการของกูเดรยียนกองทัพนั้นเป็นกองจู่โจมที่เขาโจมตีสหภาพโซเวียตในชาวตรูคงมันที่ยิบองมิถุนายน1919พวกเขาสามารถเอาชนะแนวตั้งรับของกองทัพแดงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนพลสู่เป้าหมายแรกซึ่งก็คือเคตแนมินสก์นั่นเองการที่กองทัพพรรษาทิซองของกูเดรียนสามารถพบกับกองทัพพรรษาทิซามของโฮล,ลังเมืองมินสก์ ส่งผลให้พวกเขาทำลายล้างกองทัพแดงกลุ่มใหญ่ด้วยทหารกว่า400นายทหารเยอรมันเรียกการรบแบบนั้นว่า "Verhichtungsschlacht" ซึ่งเราแปลได้ว่าการรบแบบทำลายศัตรูโดยสิ้นเชิงหลังจากที่การรบนั้นจบลงกูเดรียนรีบสั่งพันธุ์กองตนรุกนาสู่ป้หมามถัดไปซึ่งก็คือเคเทนส์มเลนสก์กองทัพเยอรมันต้องสู้รบอย่างหนักหน่วงกับทหารโซเวียตที่สมรภูมิรบของสมเลนสก์ ในพ้นโซเวียตสังกองทับแดงทำการรุกตอบโต้ซาำแลวซาำอีกสงรงพลอใ้แว์มาตไม่สามารถปัรนลูเป่าไม่ได้ตามเวลาที่คาดการไว้ในวันที่2 6พกระกราคมกองทัพพันธสิทสองและสามตีวงล้อมกองทัพแดงที่สมุล,ลนส์ยังกับปิดประตูตีแเมวฝ่ายโซเวียตจึงเสียทหารกว่าสามแสนนายในกับตักนั่นอีกแต่การที่กองทับแดงโจมตีกลับยังสุดตัวที่สมุล,ลนสก์ก ทนายฮิตเลอร์สังกูเดเรียนโจมตีทางทิศใต้ไปสู่เมืองคียฟแทนที่จะรุกน้าสู่เมืองมอสโกอีกในวันที่2 4สิงหาคมกูเดเรียนสังกองทัพ er ันทธี่สองโจมตีกองทัพแดงที่ไม่นมเดสนาและเคลื่อนไหวสู th th ่ทางทิศตะวันออกของดินแดนยูเครนผู้นำสโซเวียตไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการโจมตีนั้นดั้งนั้นกองทัพของกูเดเรียนเอาชนะศัตรูได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด พวขาพบกับกองทัพพันธาที่หนึ่งของฟอนไคลส์ในเมืองล็อกวิตซาซึ่งหมายความว่ากองทัพแดงที่คียฟติดกับดักอันใหญ่กองทัพเยอรมันสามารถทำลายลลางกองทัพแดงที่ติดกับดักนั้นในการรบอันมหามาทแานโซเวตสูญเสีย,ยพลปนกว่าเจ็ดแสนนายที่คียฟ ตนเดือนตุลาคมกูเดเรียนและกองทัพเยอรมนจึงพร้อมที่จะทำภารกิจสุดท้ายในสงครามกับสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือการยึดครองเมืองมอสโกและการทำลายลลางศัตรูในเขตแดนนั้นกูเดเรียนและนายพลเยอรมนคนอื่นๆสามารถรวมกองจู่โจมอันยิ่งใหญ่สำหรับภารกิจที่มอสโกองทัพเหล่านั้นประกอบไปด้วยทหาร1.9ล้านนายรถถัง1,000คันและเครื่องบินรบ1,400ลำ ในวันที่30กันยายนกองทัพพันธสิทธ์องได้ปัญจาการของกูเดรยียนเริ่มโจมตีกองทัพแดงและรุกนาซูเมืองโอเรแลและบริยันส์ในวันที่3ถึงเกาตุลาคมพวกเขาไปถึงบริยันส์แล้วรวมถึงทำลายกองทัพแดงที่ 3, 13และ50ในวงกว้างของเคเตนันกองทัพเยอรมันจึงเอาชนะกองทัพแดงหน้าประตูเมืองมอสโกได้ส่งผลให้ฝ่ายโซเวียตสูญเสียทหารกว่า1ล้านนายอีกครั้ง การรุกนาคองกองทัพนั่์ที่ซงสามเลซีทําไม่พูน้ำสโวเวียดพบเจอไปพิบัตยใหัยพวกเขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหยุดการรุกนาคองกองทัพเยอรมันในขณะนั้นกูเดรียนพูดให้เราฟังว่ากองทัพเยอรมันมีปัญหาก,กับการรุกนาตั้งแต่เดือนกันยายนเนื่องจากฝนตกตลอดเวลาหนทางกลายเป็นโคลนและเหล่าทหารเยอรมันเหนื่อยมากเพราะว่าพวกเขาต้องสูรบไล่เดินแล้วโดยปราศจากการพักผ่อน มากกว่านั้นกองทัพแดงสูกลับอย่างสุดตัวและไม่ยอมแพ้เลยดังนั้นกองทัพเยอรมันหยุดการรุกนาเป็นการชั่วคราวตอนเดินพฤษจิกายน1941นายพลเยอรมันสั่งพันธ์ซาองตอนโจมตีครั้งใหม่พวกเขาสามารถเข้าไปสู่เขตแนที่อยู่ห่างจากเมืองมอสโกเพียงแค่30กิโลเมตรแต่ที่นูน้นทหารเยอรมันต้องหยุดการรุกนาสภาพของกองทัพเยอรมันก็ไม่ค่อยดีเลย กูเดเรียนเล่าให้ฟังว่าทหารไตปัญจการของเขาเหนื่อยมากที่สุดพวกเขาต้องซ่อนตัวไว้อยู่ในบ้านเล็กๆของประเทศรัสเซียข้างนอกพายุกำลังโหมกระหน่ำหิมะตกหนักมากอุณหภูมิติดลบ3 5องศาและกองนาต้องป้องกันเขตแดนอันกว้างใหญ่ที่มีทหารในจำนวนน้อยเลืออยู่สำหรับภารกิจนั้นตั้งนั้นกูเดเรียนและนายพลเยอรมันคนอื่นต้องยอมรับว่ากองทัพของตนไม่สามารถรุกนาได้อีก ในวันที่14ธันวาคมนายพลยูคอฟสั่งกองทัพแดงเริ่มการโจมตีกลับในยุตธการนั้นกองทัพแดงประสบความสําเร็จและทาให้กองทัพเยอรมันต้องลาถอยจากเมืองมอสโกกูเดเรียนก็ต้องสั่งกองทัพของตนลาถอยด้วยเหมือนกันคําสั่งนั้นทาให้ฮิตเลอร์ไม่พอใจมากกับกูเดเรยียนเขาจึงไล่กูเดเรียนออกจากตําแหน่ง ความพ่ยแพ้หน้าประตูมอสโกก็เป็นครั้งแดกที่กองทัพเยอรมันและกูเดเรียนเองไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของตนกูเดเรียนจะไม่ได้ปัญจาการทหารเยอรมันบนสมรภูมิรบเมื่ในปี1939ถึง1941ได้อีกครั้งหลังจากกูเดเรยียนวางตำแหน่งของผู้ปัญจาการทหารเขาต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะเขามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ในปี1943เขาจะรับหน้าที่สำคัญอีกด้วยตำแหน่งผู้จัดการและตรวจกองทัพพันซากูเดรยียนได้พัฒนารถทางและรถยนต์ของทหารเยอรมันให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารวมถึงช่วยเครือข่า้การจัดการการผลิตและการพัฒนารถทางและอาวุธให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งส่งผลให้ไฟเยอรมันสามารถผลิตอาวุธมากกว่าเดิมอย่างมาก หลังจากที่ฮิตเลอร์พบเจอภัยพิปัติไล่เรืองในเดินมิถุนยนและกรากาคม1944เขาได้สั่งการให้กูเดรียนรับตำแหน่งของเสนาธิการทหารปกแต่ในฐนานะนั้นกูเดรียนก็ไม่สามารถรับชัยชนะอะไรมากนักในปี1944เป็นต้นไปกองทัพเยอรมนอยู่ในสถานาการณ์ที่แย่มากแล้วศัตรูยังกองทัพแดงและสัมพันธมิตรโจมตีและเอาชนะทารเยอรมนในหลายๆแนวหน้า กูเดรียนจึงตูแลการลาถอยกองกองทัพเยอรมันในแนวรอบกับกองทัพแดงเขาไม่มีโอกาสที่จะโจมตีศัตรูอย่างดูเดือดเมื่อในช่วงเวลาปี1 9 3 9ถึง1941อีกแล้วมากไปกว่านั้นกูเดรียนต้องโตเทียงกับฮิตเลอร์ตลอดการทอกเทียงกันนั้นไปถึงจุดสูรขีดไล่ครั้งไล่หอนกูเดรียนและฮิตเลอร์มีความเห็นไม่ตรงกันอย่างชัดเจนและทะลากันเสียงดังมาก ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นจึงเย่อลงอย่างต่อเนื่องจนถึงฮิตเลอร์ไลกูเดรียนออกจากตำแหนง่งในเดือนมีนาคม1945ในวันที่10พฤษภาคมกูเดรียนยอมจำานนต่องกองทัพสหรัฐอเมริกาแม้ว่าประเทศเยอรมนยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองแต่เขาก็ยังเป็นคนนับเธอชาตินิยมเหมือนเดิมในวันที่14พฤษภาคม1 9 5 4ไสเฮนส์วิลเฮมกูเดรียนเสียชีวิตอยู่ที่เมืองกอสลาประเทศเยอรมนีตะวันตก จนถึงทุกวันนี้ชื่อกูเดรยียนยังให้เราจดจำการทำสงครามแบบบ l i t z k r i e g และการโจมตีอันนักหนงของกองทัพพันธ์ศั์นักประวัติศาสตร์หลายๆคนกล่าวว่ากูเดรยียนเก่งในการสนับสนุนตัวเองและการเล่นการเมืองนักประวัติศาสตร์พวกนั้นจึงพูดว่าการปัญาการทหารและอิทธิพลของกูเดรยียนในการพัฒนาอกองทัพพันธ์ศั์ไม่สำคัญขนาดนั้นแต่การกล่าวโทษนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงแล้ว แนวทางคิดและการกระทาของกูเดรียนช่วยในการสั่งกองทัพพันธส์มพันมาอย่างแน่นอนในสงครามกับโปแลนด์ฝรัง่งเศสและสหภาพโซเวียตกูเดรียนนํากองทัพเยอรมันบนสมรภูมิรบด้วยความกล้าหาญความฉลาดและความคิดแบบใหม่ๆส่งพลไนไฟเยอรมันสามารถประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามไม่มีใครกล่าวอ้างใดว่าการนำกองทัพเยอรมันแบบนั้นของกูเดรียนเป็นเรื่องเล็กเรอไม่สำคัญ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่กล่าวมาก็เธอเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของนายพลเยอรมันที่ชื่อว่ากูเดรียนคุณผู้ฟังสนใจในายพลคนไหนอีกเริ่มใหม่คุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องใดทำไมกองทัพเยอรมันได้รับชัยชนะหลายๆครั้งในสงครามสแสดงความคิดเห็นได้ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก <S <S